กินแต่เบียร์หูบ่มันเปลืองที่แจงล่ะซื้อเสื้อผ้าบัดที่ละเป็นพันน่ะมันบ่เปลืองบ้างได้บ่มันเปลืองก็ย้อนไอ้ยินคนเดียวนั่นน่ะเวลาแจงใส่เสื้อผ้างามๆสิได้เห็นว่าเจริญหูเจริญตาเห็นว่าแจงงามนั่นเด้ที่อ้ายกินเบียร์กับเพื่อแจงคือกันน่ะล่ะเพราะว่าละอ้ายเมาเนี่ยมันสิได้เบิ่งแจงงามคือจังผู้อื่นน่ะนะย้อนบ่เดี๋ยวก็ซ้ําแพ้เก่าซะดอกสองผัวเมียนี่เป็นหยังกันหาเรื่องกัดกันได้ทุกมื้อทุกเว้นแท้กูมันหมาดิอีฝ่ายเดี๋ยวก็โดนอีกคนซะดอกเอ้าแล้วพี่ยินหน้าเจ้าไปถึงหยังมานี่คือปูดคือโปแบบนี้ก็ถือกูเฮ็ดดีล่ะเมื่อเช้าเนี่ยอ้ายไปซื้อเบียร์แค่กระป๋องเดียวเองฮะเบียร์กระป๋องเดียวคือโหดแท้เจ้าพี่แจงซุมื้อนี่ตอนที่อ้ายกําลังจ่ายเงินน่ะนะไอ้แจงน่ะมันเสือกโทรเข้ามาพอดีแต่พออ้ายรับสายน่ะเด็กในร้านมันดันบอกว่าพี่ไม่ใส่ถุงหรอคะพี่ไม่ใส่ถุงหรอคะ